بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆ ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้อีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสที่มาร่วมงานของโรงเรียนรอบบานีณเขาใหญ่เที่ยงของดร.อนัสอมัตยกุลเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่โปร่งฮิดายะห์ให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสถึงจะอยู่บนภูเขาถึงจะอยู่ไกลแต่ด้วยใจที่เรารู้ว่าโรงเรียนที่เปิดโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาบนบรรทัดฐานรากฐานของการที่จะให้เราทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนาวันนี้เราจึงได้พยายามนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับและหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่เราคงต้องเปลี่ยนบทบาทของพวกเราทุกๆคนหลายประเทศที่เราบอกว่าปฏิวัติเราบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เราต้องบอกตัวเราเองฮะเราต้องปฏิวัติครอบครัวของเราโดยเฉพาะผู้ที่เป็นอุปการีเนื่องจากหัวข้อในวันนี้บอกว่าบทบาทของผู้ปกครองในการเรียนศาสนาของลูกหลานมีบทบาทอะไรอย่างไรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าชีวิตของพวกเราที่มาอยู่บนโลกดุนยานี้เป็นชีวิตที่ไม่ใช่ตักตวงหรือสร้างสรรค์ที่จะอยู่บนดุนยานี้อย่างสง่าผ่าเผยอย่างเดียวแต่เป้าหมายหลักของพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือการที่ทำอย่างไรให้เรานั้นอยู่ในรอบรั้วของศาสนาอิสลามในทุกวิถีและในทุกการปฏิบัติของเราทุกคนดังนั้นผมอยากจะย้อนไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่เราถูกปลูกฝังในอดีตและผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยได้ยินเราทุกคนเคยถูกปลูกฝังเคยถูกบอกกล่าวว่าจะต้องเรียนสูงๆจะมีงานดีๆทำเรียนสูงๆจะได้มีเงินเดือนพอเลี้ยงครอบครัวได้ถัดต่อมาอีกยุคหนึ่งก็บอกว่าต้องเรียนให้จบระดับปริญญามาในยุคนี้ที่เราเรียกว่ายุคไอทีบอกว่าอย่างน้อยสุดให้จบม.6หรือม.3พี่น้องครับถ้าเราเป็นผู้ปกครองไม่ต้องท่านะเราคือผู้ปกครองแล้วตอนนี้พอดูในงานเนี่ยเด็กๆคงไม่ได้นั่งตรงนี้นะฮะพออยู่บนยอดเขานะฮะอยู่บนยอดเขาของเขาใหญ่เที่ยงพวกเราอยู่ตีนเขานะต้องบอกว่าเราคือผู้ปกครองเราจะมองอย่างไรเราจะบอกกับลูกหลานเราอย่างไรในการที่จะบอกว่าจะปลูกฝังเขาอย่างไรหรือจะปลูกฝังเหมือนในอดีตที่เราถูกปลูกฝังมาว่าจะต้องจบระดับปริญญาหรือมีวุฒิผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าการมีปริญญาจบปริญญามีวุฒินั้นก็สำคัญแต่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายวันนี้พี่น้องครับหลายที่หลายประเทศที่เราจะเห็นว่าอิสลามถูกบีบบังคับมุสลิมถูกกลั่นแกล้งเหมือนกับว่าเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมเราอย่าบอกว่าเขาแกล้งเราแต่ต้องเราบอกตัวมองตัวเราเองว่าเราทำตัวมีคำพูดหนึ่งที่ผมก็มักจะใช้บอกกับนักเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่บอกว่าไม่มีใครทำให้เราตกต่ำถ้าเราไม่อนุญาตใครจะดูถูกเราอย่างไรถ้าเราไม่อนุญาตเขาก็ดูถูกเราไม่ได้วันนี้ถ้าเราบอกว่าเราต้องเรียนศาสนาเราต้องผลักดันให้ลูกเราต้องศึกษาเรื่องของศาสนาใครจะดูถูกเรา
ขาจะมองว่าเราไม่จบระดับนั้นระดับนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องมองว่านี่คือลูกของเราและลูกของเราต้องอยู่แบบไหนอยู่แบบมีวุฒิหรือมีประกาศเสียบัตรแปะไว้ข้างฝาหรืออยู่แบบว่ามีการนมัส5เวลามีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมีการอ่านอัลกุรอานมีการยกมือขอดุอาให้กับบิดามารดาของเขาเราจะอยู่ยังไงเราคิดว่าเราจะต้องปลูกฝังลูกเราอย่างไรหรือเราจะมองแค่ให้เขามีอาชีพให้เขามีงานทำให้เขามีเงินเดือนใช้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแนวคิดนี้เป็นแนวคิดเมื่ออดีตหลายยุคหลายสมัยเรามักจะบอกและถูกบอกมาตลอดว่าเราเป็นคนยุคใหม่ฉะไหนเลยถึงคิดเดิมๆคนยุคใหม่เปลี่ยนไปแค่จากโทรศัพท์ 2G ตอนนี้มันเป็น 4G จากโทรศัพท์ธรรมดาตอนนี้เป็นดิจิตอลจากต้องกดตอนนี้เป็นสไลด์ตรงนี้เหรอครับคนรุ่นใหม่และความคิดล่ะครับการปฏิบัติล่ะครับยังเหมือนเดิมจมปักกับความคิดที่บอกว่าเราจะต้องอยู่ในดุนยานี้อย่างสุขสบายถ้าหมายแม้นว่าชีวิตของมนุษย์เราวันนี้จำเป็นต้องอยู่อย่างสุขสบายแล้วเราก็เราลองย้อนไปดูกับประวัติศาสตร์ตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากท่านนบีอีก300ปีคนเหล่านั้นที่เขาได้รับความสำเร็จของชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์มีคนไหนบ้างครับที่เขาพยายามต่อสู้การมีชีวิตในดุนยานี้เพื่อความสุขสบายในโลกดุนยานี้จึงต้องบอกนะครับและต้องพยายามนะหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องพยายามปลูกฝังทำความเข้าใจให้ความเข้าใจกับลูกหลานของเราว่าหน้าที่ของเขาคือต้องเรียนและเรียนตรงนี้ต้องเรียนศาสนาด้วยการเรียนศาสนาไม่ใช่คนเคร่งครัดบางคนบอกถ้าเรียนศาสนาหมายถึงคนเคร่งครัดคนเขาเรียกใฝ่อาคิเราะห์ไม่เอาดุนยาไม่ใช่พี่น้องลองย้อนกลับไปดูคนเหล่านี้ที่เขาทุ่มเทเพื่อศาสนาเขาทานข้าวนะครับเขามีเสื้อผ้านุ่งห่มเขาหาสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกกับชีวิตเขาเท่าที่เขาหาจะหาได้แต่เขาจะไม่ทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขามีไว้ใช้มันเพื่อเป็นองค์ประกอบให้เขาอยู่ในกรอบของอัลอิสลามดังนั้นบทบาทของผู้ปกครองมีเยอะมากครับแต่ผู้ปกครองก็ถูกหล่อหลอมจากสังคมผมยกตัวอย่างบ้านเราแล้วกันไม่เอาไปไกลนะที่บ้านเราบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องปรึกษาในครอบครัวครอบครัวของเขาสามีภรรยาลูกๆจริงๆแล้วลูกหมายถึงบุคคลที่เราจะต้องชี้นำพี่น้องขอเน้นย้ำจะต้องชี้นำอัลลอฮ์ให้เรามาก่อนไม่ใช่ให้เรามาหาสิ่งต่างๆและปฏิบัติลูกนะฮะอาลามัตของวันกิยามะห์ที่นบีบอกหนึ่งในนั้นก็คือพ่อลูกเป็นนายพ่อแม่บางท่านก็อาจจะแปลหรืออาจจะได้ยินมาบอกว่าลูกเป็นทาสแม่พ่อแม่เป็นทาสเราก็คิดว่าไม่ใช่ทุกวันนี้เราไม่ใช่ทาสย้อนไปดูใหม่ครับเขาไม่เรียกว่าทาสแล้วแต่เราจะทำทุกอย่างที่ลูกบอกไม่กล้าหือไม่กล้าไม่กล้าปฏิเสธอ้างสิ่งต่างๆแล้วนะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหนีกลัวว่าเดี๋ยวมันจะนู่นจะนี่เรากลัวไปหมดเลยแต่เราไม่เคยกลัวว่าลูกของเราจะไปทางใดระหว่างสวรรค์หรือนรกเรากลัวลูกเราจะหนีไปนู่นเรากลัวลูกเราจะไปกับเพื่อนเรากลัวอย่างเดียวแล้วเราไม่เคยกลัวว่าลูกเราจะกลัวอัลเลาะห์หรือเปล่าพี่น้องครับอาลามัตของกิยามะห์มันเกิดขึ้นแน่นอน
ปฏิเสธไม่ได้เพราะท่านนบีบอกเอาไว้แต่ที่ทำได้ก็คืออย่าเกิดที่ครอบครัวเราอย่าเกิดที่ครอบครัวเราถ้าวันนี้เราทุกคนคิดเหมือนกันปฏิวัติแนวความคิดของการเป็นมุสลิมของเราเหมือนกันเชื่อได้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าไม่กี่วันเนี่ยโรงเรียนสอนศาสนาทั้งหลายแทบจะไม่มีที่ยืนของนักเรียนที่ต้องมาเรียนห้องเรียนคงไม่พอครูที่จะมาสอนก็หายากเพราะเต็มไปหมดเหมือนวันนี้ที่เราเห็นว่าโรงเรียนสามัญทำไมเขาอยากจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนี้เพราะอะไรเพราะชื่อเสียงที่เขาสร้างถูกไหมครับแต่ลูกเราได้อะไรภาษาอังกฤษภาษานู้นภาษานี้มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป้าหมายหลักดังนั้นอยากให้เราทุกคนได้มองเล็งเห็นตรงนี้การมีชีวิตก่อนการที่มาดุนยานี้ก่อนไม่ใช่หมายความว่ามาหาประสบการณ์เพื่อทำมาหากินหาสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังอันนี้คิดผิดเราต้องคิดแบบมุสลิมคิดแบบคนที่มีศาสนาการที่เรามาก่อนมาก่อนใครมาก่อนลูกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับลูกๆข้อดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ควรจะส่งต่อให้กับลูกๆไม่ควรเก็บไว้และคิดว่ามันลำบากการส่งลูกเรียนศาสนาต้องถามก่อนว่ามันชอบไหมมันสนใจไหมมันอยากจะเรียนไหมถ้าถามความคิดเห็นของเด็กพี่น้องครับรัฐสภาเนี่ยเวลาเขาประชุมกันเขาไม่เอาเด็กที่ไร้วุฒิภาวะประชุมนะเวลาจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะมาประชุมเพราะเขาจะเสนออะไรเสนอเรื่องเล่นๆเสนอเรื่องอะไรที่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกความรู้สึกส่วนตัวอยากจะได้ในวัยเด็กๆใช่ไม่ใช่แต่ให้ชมจะบอกว่าอะไรหลออยากจะให้โรงเรียนเข้าตอน8โมงเลิก9โมงครึ่งเสนอเราจะว่าไงต้องให้พ่อแม่ทุกคนซื้อมือถือให้แล้วเติมอินเทอร์เน็ตให้นะกลับไปบ้านต้องเปิดมุมแมลงค้างไว้จะได้ไม่พลาดจะว่ายังไงอ่ะนี่คือข้อเสนอของเด็กๆแต่นั้นวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ผู้ปกครองต้องบอกเลยมีหน้าที่ที่จะบอกกล่าวให้กับลูกหลานว่าเขาจำเป็นเขาจะต้องเรียนศาสนาหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าลูกไม่ชอบล่ะเขาไม่ถนัดล่ะมักจะพูดอย่างนี้แม้ลูกคนนี้ไม่ถนัดภาษาอาหรับเขาถนัดคณิตศาสตร์เขาชอบคณิตศาสตร์อยากจะถามจริงๆเลยตอนเด็กคนนี้คลอดออกมานี่มีเครื่องคิดเลขมากระตัวเลยป่ะชอบคณิตศาสตร์ใช่ไหมมันไม่มีหรอกครับความชอบหรือไม่ชอบมันเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ชีวิตไปแล้วแต่เราไม่ได้ถามว่าเขาชอบอะไรแต่เราบอกเรากำลังจะบอกว่าเขาควรจะทำอะไรต่างหากวันที่เขาโตขึ้นและอายุที่พอที่จะมีวุฒิภาวะในความคิดเขาค่อยตัดสินใจว่าเขาจะไปในทิศทางใดไม่ใช่อายุ15นะครับไม่ใช่18นะครับที่ผมบอกที่มีวุฒิภาวะนี่นะมันต้องมากไปกว่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบอยากจะใช้คำว่าต้องมีอายุ25ปีหลายคนบอกว่าเอา25มาจากไหนมาจากอายุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านอายุ25ท่านแต่งงานวุฒิภาวะที่จะต้องเลี้ยงดูอีกคนหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งความรับผิดชอบจะต้องเกิดขึ้นเขาจะมองโลกที่กว้างขึ้น
ขาจะมองอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นกับตัวเขาครอบครัวของเขาและสังคมของเขาดังนั้นพี่น้องครับบทบาทของผู้ปกครองไม่ใช่ตรากตรำทำมาหากินหาเงินเพื่อที่จะให้เขานั้นไปสนุกไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำโดยที่ไม่คำนึงถึงมุมมองและสิ่งที่เราอยากจะให้เขาจึงอยากที่ให้เราทุกคนได้พยายามนะครับไม่มีอะไรสายไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้นวันนี้หลายๆโรงเรียนที่เกิดขึ้นก็เป็นโรงเรียนที่สอนศาสนาผลักดันลูกหลานของเราไม่ต้องรอให้จบบางคนบอกรอจบม.3ก่อนได้ไหมคือแบบว่าคือแบบว่ามันแบบอะไรก็ไม่รู้กลัวอะไรครับไม่จบม.3กลัวอะไรกลัวคนข้างบ้านว่ากลัวสังคมว่าลูกยังไม่จบเลยส่งไปเรียนได้อย่างไรลูกยังไม่จบเลยยังไม่มีวุฒิเลยออกแล้วไปเรียนอื่นแล้วมันไม่ได้วุฒิจะทำยังไงจะอยู่อนาคตจะทำอะไรกินนี่ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นคำถามเดิมๆเป็นกลยุทธ์เดิมๆที่กำลังถูกปลูกฝังแล้วเราก็ยอมมันไงทำไมเราไม่คิดว่าเราก็จบม.3ทุกวันนี้ทำอะไรเหนื่อยไหมฮะเลยคิดว่าจะให้ลูกจบม.6หรือเป็นยาจะได้ไม่เหนื่อยอย่างเราจริงเหรอครับจริงเหรอครับไปดูอีกคนหนึ่งที่จบป .6 เขามีรายได้ดีกว่าเราอีกนะครับที่เราจบม .3 ถ้าจะพูดถึงรายได้เราอย่ามองคนสำเร็จเพียงคนเดียวกับคนล้มเหลวอีกเป็นพันๆคนมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่วันนี้เราต้องมองว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมในฐานะที่วันนี้เราบอกว่าเราอยากที่จะปฏิบัติตามเดินตามรอยหรือแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากได้รับความสำเร็จของชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าเราไม่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราไม่เริ่มในวันนี้แล้วเราหวังว่าลูกเราจะสำเร็จในวันข้างหน้าได้อย่างไรหรือเราจะรอพูดคำว่ารู้อย่างนี้ตอนมันเล็กๆส่งมันเรียนศาสนาก็ดีสิมันจะสายไปพี่น้องครับเพราะคนที่กล่าวคำว่ารู้อย่างนี้สายทุกคนเนื่องจากคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ถูกตราไว้ในอัลกุรอานเพื่อบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าถ้าพูดคำนี้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงการที่สายไปแล้วที่อายะห์กุรอานที่บอกว่าวะยะกูลุยาไลตานีกุนตุตุรอบารู้อย่างนี้ทำไมฉันเกิดมาเป็นดินซะดีกว่าเพราะตอนที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่ยอมเชื่อฟังศาสนาไม่ยอมเชื่อฟังคนที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่เชื่อฟังแต่วันอาคิเราะห์เมื่อยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถูกตัดสินว่าจะต้องตกนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเหล่านี้จะบอกว่าอะไรยาไลตานีกุนตุตุรอบารู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินซะดีกว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับเราว่าวันนี้เนี่ยยังไม่สายพี่น้องครับเพราะเราหรือลูกยังไม่ได้ตายจากกันเรามีโอกาสที่จะนำอัลอิสลามสู่ครอบครัวของเราได้ขออย่างเดียวว่าเราอย่ารอคนอื่นอย่ารอว่าต้องภรรยายินยอมด้วยไม่ใช่อย่ารอว่าสามีต้องยินยอมด้วยก็ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สิ่งที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งที่ทำให้ครอบสามีภรรยานะผิดใจกันไม่ใช่มันสิ่งที่ว่าทุกคนจะต้องกลับมาอยู่ที่จุดยืนที่เป็นจุดของอัลอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้และคำพูดนี้และสิ่งนี้คืออัลอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายนะครับในช่วงนี้ขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังอีกมุมหนึ่งนะครับในการที่จะบอกว่าบทบาทของผู้ปกครองกับลูกหลานในการเรียนศาสนาจากท่านอาจารย์อามีมูซานะดวีขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีน
วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินาซัยยิดิลมุสลิมวะกอตามันนบียินวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะอะลามันตะบิฮุมบิอิห์ซานิลายอมิดดีนอะมาบะดอุฮัยยิกุมบิตะฮดีอิสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มาร่วมกิจกรรมนะครับในงานรับบานีทุกท่านนะครับสิ่งที่เราคุยกันนะฮะเมื่อสักครู่ได้ฟังไปก็หลายเรื่องตั้งแต่เช้ามานี่ก็คงจะเหน็ดเหนื่อยหนักสมองบอกไม่รู้นะคงไม่หนักแต่นี่เรากำลังกลับมาดูตัวเราเองว่าเรามีบทบาทแบบไหนอย่างไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะมีโรงเรียนสอนศาสนาก็ดีแต่ไม่มีนักเรียนเรียนหรอกทั้งเรียนก็เริ่มแรกก็ร้อยหนึ่งเรียนไปเรียนมาเหลือ50สอบปีสุดท้ายเหลือ10คนนะครับงงไหมนี่คือบทบาทหนึ่งที่เราต้องกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเราในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการเรียนศาสนาเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะเราเรียนศาสนากันมาแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่พออายุ5ขวบเราก็ให้ลูกเรียนแล้วศาสนาเนี่ยไปอ่านที่ทุเราที่มัสยิดอ่านกันไปท่องกันไปมีงานมัสยิดก็มาออกนะครับมาแสดงอ่านกุรอานบ้างอะไรบ้างแต่พอโตมาไม่ได้เรียนศาสนาหรอกนี่เป็นมุมคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าวิถีชีวิตคนมุสลิมเนี่ยต้องมองอย่างนี้เป็นหลักคนที่สนใจศาสนาเนี่ยมันมีน้อยไปดูโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยนะครับก็คือคนที่เขาไม่เรียนหนังสือแล้วอ่ะโรงเรียนผมไปดูนี่เด็กๆที่มานี่เหม็นที่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือนั่นเลยนอนกินเล่นไม่อยากเรียนหนังสือเป็นคนที่ไม่มีใครก็อยากได้แล้วคนเหล่านี้มาเรียนศาสนาของอัลลอฮ์มาอ่านกุรอานมาซิกุลลอฮ์ก็ยากที่จะปรับปรุงยากที่จะทำให้เขาพัฒนาให้เป็นคนที่เข้มแข็งมีศาสนาที่เข้มแข็งในอนาคตได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนมันก็คือว่าทำยังไงให้คนที่ตั้งใจเรียนเนี่ยมาเรียนศาสนาคนที่เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีการใฝ่เรียนศาสนาผู้ปกครองต้องให้เด็กๆเหล่านี้ลูกหลานของท่านสนใจเรื่องศาสนาเป็นหลักอย่าไปมองคนอื่นมองแบบที่คนอื่นเขามองต้องเป็นใหญ่เป็นโตต้องเป็นคนที่มีเกียรติหน้าตาในสังคมแต่จริงๆคนเรียนศาสนาก็มีเกียรตินะไปที่ไหนก็เห็นมีคนยกมือไหว้หมดเลยไปข้าราชการเขาก็ยกมือไหว้ไม่เห็นต้องไปอับอายตรงไหนแต่ปัญหาของเราวันนี้คือเรียนอะไรเด็กที่มาเรียนศาสนาส่วนใหญ่ก็จะเรียนระบบกศน.ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็จะมาถามแล้วว่าปออะไรล่ะอยู่ปออะไรล่ะมาเรียนอยู่2ปีถามอยู่ปออะไรไม่รู้ตอบไม่ถูกไงเพราะการระบบเรียนกศน.มันเป็นระบบของเขาที่จะได้ป.6 ม.3 ม.6 ไม่มีป.5 ป.4 กลัวเด็กจะลำบากกลัวเด็กไม่มีงานกินกลัวเด็กไม่มีอะไรไม่ทันสมัยเล่นไลน์ไม่เป็นเล่น Facebook ไม่ได้โอ้ยใช้เงินไม่เป็นกลัวไปหมดแต่ลองยื่นให้เขาดิสตังค์เนี่ยยื่นปุ๊บมันใช้เก่งกว่าเราอีกเนี่ยให้ไปร้อยเดียวแป๊บเดียวหมดแล้วแต่ให้บวกเลขบวกไม่ได้หรอกบวกไม่ถูกนี่คือมุมหนึ่งของเด็กๆที่เราทั้งหลายต้องมองว่าชีวิตของเราวันนี้เราสับสนเหมือนกันว่าจะให้ลูกเป็นอะไรเนี่ยศาสนาเคยตกอับไหมไม่ตกอับนะครับไม่มีตกอับชีวิตของคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำคัญที่สุดนะที่พวกเราเนี่ยมาทุกวันนี้เนี่ยมาช่วยโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยให้มันดีหรือว่ามาเพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของการมาช่วยงานแต่เราต้องย้อนกลับไปดูที่ครอบครัวที่สังคมที่ลูกหลานของเราด้วยว่าเราได้ไหมสิ่งเหล่านี้เหมือนอาจารย์ที่เขาบอกว่าวันนี้เขามาอัปเดตเมื่อเช้าเนี่ยเขามาอัปเดตอัปเดตอีมานนะฮะให้ดีขึ้นผู้ศรัทธาก็เหมือนกันนะเราไม่ได้ตัวเราเองอย่างเดียวต้องมองไปที่ครอบครัวด้วย
มื่ออายะห์กุรอานทีละอันว่ายายุลลซีนากูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารออุลามะก็แปลโต๊ะครูแล้วก็แปลนะจงปกป้องตัวของท่านและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเรานมาศกันทุกวันเลยแต่ลูกเราไม่ได้ละหมาดไม่รู้อยู่ไหนมันคืนไงยังไม่กลับบ้านเลยเป็นเพราะอะไรเราคิดเรารอดพ้นในไฟนรกเอาเราป้องกันตัวเราเองแล้วแต่ครอบครัวเรายังไม่ได้ป้องกันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยจะต้องระมัดระวังทั้งหมดไม่ใช่คนคนเดียวคำว่าครอบครัวต้องมีทั้งพ่อแม่ลูกเขาเรียกว่าครอบครัวและไกลไปกว่านั้นก็คือพี่น้องมุสลิมีนเป็นครอบครัวเหมือนกันนะเมื่อเช้าก็แคชเมียร์ก็ครอบครัวเหมือนกันนะฟังกันไปแล้วช่วยกันอย่างไรดูแลกันแบบไหนเพื่อให้ครอบครัวและสังคมของเราดีขึ้นโดยเฉพาะให้มีศาสนาการมีศาสนาไม่ใช่หมายความว่าแค่จบฟัดูอีนแล้วเราก็ปลอดภัยแล้วมันยังไม่พอเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มาล่อลวงลูกหลานของเรานั้นมันมากมายมากเกินกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำดังนั้นเราจึงพลาดโอกาสของการให้ลูกหลานเราได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็เกิดความเสียใจทำไมเราไม่เอาแบบบ้านนั้นล่ะทำไมเราไม่เอาแบบลูกนี้ล่ะลูกคนนั้นลูกคนนี้บ้านคนนั้นบ้านคนนี้ก็เพราะว่าเราปล่อยโอกาสให้มันผ่านความลำบากในเรื่องลูกหลานนี่นะครับแน่นอนเลยบางคนนี่รักลูกมากรักลูกผมก็รักลูกนะมีเขาหน่อยนึงอ่ะมีเขาไม่มากหรอกมีเขานิดหน่อยแต่ว่าส่งลูกไปเรียนในมาเลเซียเนี่ย10 ขวบเอาไปปล่อยไว้นู่นบางคนบอกโหไปตั้งเล็กๆเลยไหวยังไม่เรียนเลยโรงเรียนไทยไม่เคยเข้าเลยซึ่งป.1 ป.2ไม่เคยเรียนแต่ตอนนี้จบป .6 แล้วเดี๋ยวต่อม .3 ก็ไม่อยากได้ปริญญาแบบเขาอยากได้กันอยากมีก็มีก็ไม่ไปทำงานอะไรนะแต่ถ้าเราไม่มีศาสนาอยู่ได้ไหมดุนยานี่อยู่ได้ไหมที่ไม่มีศาสนาบางคนบอกว่าอยู่ได้สิก็นั่นเองเขาร่ำรวยแน่ใจอ่ะชีวิตบั้นปลายของคุณก่อนจะจากโลกนี้ขนาดไหนเคยเห็นไหมได้ยินได้ฟังประจำเลยเช้ามาก็อินนาลิลลาอินนาลิลลา2 ลายแล้วเอา3 ลายอีกเคยคิดไหมวันหนึ่งจะเป็นเราบ้างแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคิดก่อนครับทำไงให้ลูกได้ศาสนาทำไงให้ลูกเรานั้นรู้จักอัลลอฮ์อย่างที่ว่าพอตอนโตเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่ไหวเขาเรียกว่าไม้แก่มันดัดยากเขาว่ากันอย่างนั้นแหละก็จริงๆเนี่ยแต่ก็ต้องดัดเนี่ยบางทีต้องดัดเหมือนกันนะโตมา15ก็ต้องเอาหน่อยแล้วต้องใช้ไม้ใหญ่ๆดัดหน่อยไปดูเขาปลูกไม้ที่กทมเนี่ยไม้ใหญ่กลางลานกลางอะไรเกาะกลางเนี่ยต้องใช้ไม้ใหญ่ๆดัดเอาไว้งั้นเดี๋ยวมันเบี้ยวเขาก็ต้องดัดให้มันตรงเราเองวิถีชีวิตของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยปล่อยไม่ได้นะพวกนี้เราปล่อยเกินไปปล่อยเกินไปเพราะทุกวันนี้ต้องใช้มือถือกันทุกคนเลยนะเห็นไหมอันนี้อันตรายเนี่ยบ้านหนึ่งมี5 คนก็5 เครื่องอ่ะไปเห็นแล้วตกใจเหมือนกันทำไงเนี่ยทำไงจะบอกเขาผู้ปกครองไม่จะแก้ไขถ้าไม่ดูก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้จริงเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ครับถามว่าได้เวลาแล้วได้ไหมมีบางคนถามว่าทำไมที่โรงเรียนผมแม่ใช้มือถือเขาบอกผมถามว่าแล้วคุณจะซื้อมอไซค์ให้เด็กขับไหมล่ะให้ลูกคุณขับไหมมอไซค์เข้าใจไหมมันยังไม่ได้เวลามันต้องกลัวไม่ได้ใช้เดี๋ยวซื้อเลยอะไรนะ G5 G8เลยผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาไปตอนนั้นเวลานั้นอาจจะใหญ่ขนาดไหนก็เอาไปเพราะมันถึงเวลาเขาได้ใช้ก็ใช้ไปเขาเรียกว่ามีวุฒิภาวะตอนนี้ต้องนำเด็กนะครับอยากให้ลูกเราไปทางไหนเนี่ยต้องตีกรอบให้ลูกเราเดินอย่าปล่อยให้ลูกเดินเองเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆถ้าเราไม่เอาไม้ดามไว้เนี่ยมันจะตรงไม่ได้มันก็เบี้ยวไปเรื่อยๆนะวันนี้เราไม่ได้ปลูกต้นไม้ซะด้วยดิไม่รู้เรื่องแล้ว
มีแต่คอนกรีตเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะต้องกลับไปชนบทหน่อยนะไปดูทำไมเขาต้องไม้ดำไปถามคนปลูกต้นไม้ว่าทำไมต้องไม้ดำด้วยเขาก็ให้มันตรงเลยและทำไมลูกเราไม่ไม้ดำไม่กล้าเลยเดี๋ยวนี้บอกแล้วต้องเป็นอะไรนะพ่อแม่เนี่ยเป็นคนรับใช้ลูกแล้วเพราะลูกสั่งอะไรเอาหมดแล้วตีก็ไม่ได้นะฟ้องครูครูก็ตีไม่ได้นะผู้ปกครองมาแล้วโรงเรียนผมตีไม่ได้มันไล่ออกหมดเลยเอาไปเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงให้เป็นเทวดานะผู้ปกครองต้องเข้าใจอย่าไปเชื่อตามเขาผมเคยพูดว่าตีทั้งกระทรวงการศึกษาเพราะอะไรเขาออกกฎมาให้เราทำเราทำไม่ได้เพราะเขานั่งเขียนอยู่ในตำรานั่งเขียนไม่ได้ปฏิบัติเรานี่คนปฏิบัติลูกก็ลูกเราสอนลูกไงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจว่าบทบาทผู้ปกครองจริงเนี่ยต้องเป็นเราเอาแบบไหนแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้ไม้ดามเหมือนกันใช้ไม้ดามที่นั่งอยู่นี่ผมเชื่อว่าโดนไม้กันมาทั้งนั้นเลยเนี่ยขอดูรอยหน่อยดีไหมจริงๆคนเราจะดีได้ต้องใช้ไม้ถามว่าถ้าไม่ผิดเขาจะตีไหมถามหน่อยพ่อแม่ตีลูกรักลูกบ้างรักลูกรักลูกได้ตีไงรักงวยผูกรักลูกให้ตีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกเจ็บง่ายไปดูที่โรงเรียนผมตีทุกวันเลยเสร็จแล้วมาชวนผมเล่นบอลอีกตีมาเกี้ยมให้ผมเล่นบอลอีกเนี่ยมันเข้าใจว่าเราอยากให้เป็นคนดีอ่ะแต่เขาไม่เข้าใจเขายังไม่คิดไม่ออกนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาไม่ต้องไปตกใจแล้วไปตามสังคมไปตามคนที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเนี่ยนะเขียนอย่างเดียวเลยแล้วก็มากดลงโทษกับเรากลัวทำไมลูกก็ลูกเราเราสอนลูกเราเป็นคนดีอ่ะเราต้องบอกเหมือนกันนะว่าทำไมทำไงให้ลูกเป็นคนศาสนาอิสลามสอนแบบไหนเอาแบบอิสลามมาสอนเอาแบบอิสลามมาสอนครับและใช้นโยบายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยพูดแบบไหนสอนแบบไหนทำอย่างไรบางคนมองเราก็เป็นคนโหดไม่ต้องกลัวถ้าเขาจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เราอย่ากลัวตีไปนี่นะบางคนตีแล้วเป็นรอยเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายอัลลอฮ์ให้หายเป็นเนื้อเดียวไม่มีรอยแล้ว3วันรอยหายเป็นไรไปแต่เวลามันเสียหายมาเนี่ยแล้วมันหายไหมใครรับผิดชอบรัฐบาลไหนรับผิดชอบกระทรวงไหนรับผิดชอบไม่มีผู้ปกครองไหนรับผิดชอบไม่มีแล้วสังคมมันก็เสียหายเพราะฉะนั้นผู้ปกครองรับผิดชอบลูกท่านท่านจะไปโยนความผิดให้ครูอย่างเดียวเลยครัวไปครัวไปบางทีนั้นโรงเรียนก็ยอมรับนะเอามาเราจะปรับให้เอามา3วันมันหนีแล้วพอมันหนีนะผมเนี่ยโดนอีกนะเนี่ยเด็กหนีออกจากโรงเรียนเนี่ยผมมีความผิดราชการมาหาผมเลยหาว่าผมโหดร้ายพอเด็กมันไปบอกว่าผมโหดร้ายราชการไม่เล่นงานผมอีกแล้วผมถามว่าเวลาเด็กหนีเนี่ยใครผิดใครตอบได้ใครผิดเวลาเด็กหนีรัฐบาลมีแหล่งกักกันมีห้องขังมีคุกว่าง่ายๆนะมีคุกจับคนผิดไปแล้วมันหนีใครผิดเอาผิดเอาคนคุมไหมมาเอาผิดกับเราเนี่ยนั่นเนี่ยเขามีเครื่องกั้นอย่างดีนะโรงเรียนเราไม่มีเครื่องกั้นไม่ได้ใส่ไฟฟ้าช็อตทันทีเอาผิดกับเราถูกป่ะทุกคนมาเนี่ยทำให้เป็นคนดีทุกคนช่วยกันผู้ปกครองก็อยากให้ลูกได้ดีครูก็อยากให้ลูกได้ดีโรงเรียนก็อยากให้ได้ดีทั้งหมดดีหมดแต่ถ้าไม่เข้าใจกันผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจบุตรหลานไม่เข้าใจโรงเรียนก็เกิดความปั่นป่วนสุดท้ายลูกก็ออกจากโรงเรียนไปไม่ได้เรียนศาสนาเอาไปเรียนอย่างอื่นตามใจตามสบายพอโตขึ้นมาลำบากกลายเป็นขโมยพูดปดนะแล้วก็ทำร้ายคนอื่นเขาปัญหาเกิดขึ้นแล้วใครรับผิดชอบผมว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนในฐานะเราเป็นผู้ปกครองเวลาเรามองดูลูกเราเนี่ยมองนานๆหน่อยก็ได้นะหน้าตาเหมือนเราเลยเหมือนไหมไม่เหมือนเหรอเหมือนไหมเหมือน
เสร็จแล้วเราต้องใส่อีหม่านไปให้ลูกเราด้วยไม่ใช่ไม่ใส่อีหม่านนั่งมองไปลูกเราอย่างเดียวไม่ให้อีหม่านมันก็ไม่มีอีหม่านที่อีหม่านยังไงอ่ะเราต้องทำแบบให้กับลูกเราเห็นนะพาลูกไปมัสยิดพาลูกไปฟังศาสนาพาลูกไปนั่นในวงการพาลูกมางานมาพบปะพี่น้องมุสลิมเห็นสภาพของสังคมเราเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้เขาจะได้ซึมซับสิ่งต่างแต่บางครั้งเราไม่ทำแบบนั้นผู้ปกครองก็ไม่เป็นแบบอย่างไม่ทำให้ดูไม่พาไปงานมัสยิดไม่ทำในสิ่งที่อิสลามสอนให้ไม่ให้เรียนเรื่องศาสนาพอถึงเวลาเข้าแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต้องแก้ไขให้ลูกหลานอย่าไปกลัวลูกลำบากครับลูกลำบากเดี๋ยวมันก็ดีไอ้ที่กลัวลำบากมันนี่เสียหายไงถามว่าที่เราได้ดีทุกวันนี้เพราะมันเราไม่ลำบากมาก่อนหรอลำบากก่อนสบายทีหลังกับสบายก่อนลำบากทีหลังเลือกอันไหนเลือกได้อยู่แล้วนะแต่ไม่ทำหรอกมารักลูกเวลาส่งลูกไปเรียนศาสนาไกลๆมาถึงเขายายเที่ยงเนี่ยคิดถึงนะคิดถึงแม่เขายายเที่ยงโอ้ไก่ลูกหนาวไหมเนี่ยอากาศเย็นเย็นมีผ้าห่มหรือเปล่าเป็นห่วงไปหมดแล้วแต่ไม่ได้ถามเลยลูกจำกี่ยุคซะเนี่ยมากี่เดือนแล้วปีงแล้วได้อะไรได้บรรทัดเดียผมทำแรงมันนะต้องถามทำไมถึงได้แค่นั้นมันเป็นอะไรไม่ต้องเรียนเพราะอะไรมันต้องไปเคี่ยวลูกเราได้แป๊บเดียวปีแป๊บเดียวปีส่งไปแป๊บเดียว4ปีผ่านไปจบแล้วปีนี้นักเรียนลูกเราจบเรียนแป๊บเดียวไม่นานเลยเมื่อวานนี้เพิ่งจะเห็นอีกกลับมาแล้วเนี่ยจบแล้วทำไมเร็วเนี่ยจบงงไหมก็นี่จะปีใหม่อีกแล้วเนี่ยเมื่อวานเพิ่งจะปีที่แล้วเมื่อวานเพิ่งงานมางานรอบปานีนี่เองปีนี้มาอีกแล้ววันเวลามันหมุนไปเร็วเพื่อนเราไม่ต้องไปตกใจว่าโอ้มันจะนานมันจะลำบากนะถ้าเราไม่คิดแบบนี้เราจะสบายใจแล้วเราจะให้ลูกเรียนศาสนาและเราก็พยายามให้กำลังใจลูกหลานของเราที่เรียนศาสนาและไม่ต้องไปบอกว่าลูกไม่จบเหมือนเขาลูกไม่เป็นห่วงลูกไม่เป็นด็อกเตอร์ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นแปลกที่จะเป็นด็อกเตอร์ไม่มีใครเรียกด็อกเตอร์เลยก็ไม่เป็นไรอีกครับเพราะอัลลอฮ์เขาไม่ถามว่าคุณจบด็อกเตอร์หรือเปล่าแต่เราถามนมาดหรือเปล่านะเดินมาไม่มีใครทักเลยก็ไม่แปลกอะไรเขาจะทักไม่ทักไม่มีปัญหาอีกเราก็ไปทักเขาก็ได้สลามุอะลัยกุมไม่ยากเพราะเกียรติยศของเราไม่ได้อยู่บนหน้าดุนยาอัลลอฮ์บอกไว้แล้วอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงเกียรติของเราอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรออ่านแล้วใช้ต้นนี้เดี๋ยวให้นักเรียนฮาฟิซอ่านให้ฟังนี่ฮาฟิซก็อ่านได้เดี๋ยวเขาจะไปแปลต่อนะว่ามันอะไรเขาจะไม่พูดเราฟังเพราะคนที่พาเราไปเนี่ยคือคนที่เรียนศาสนาพาเราไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเราให้คิดดีๆว่าวันนี้เราต้องเข้าใจว่าบทบาทของคนที่เป็นผู้ปกครองสำคัญตอนเด็กๆ เราเป็นยังไงวันนี้อยากให้ลูกเราดีกว่าเราไหมดีกว่าตรงไหนไม่ใช่ดีเพราะมีเงินนะผมว่าเงินไม่เป็นปัญหาโรงเรียนผมยังไม่ใช้ตังค์เลยไปดูดิเด็กผมห้ามซื้อตังค์ไม่ถือตังค์ไม่ได้เพราะไม่มีร้านขายซื้อก็ไม่ได้ออกไปซื้อก็ไม่มีร้านออกไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ตังค์เราจึงบอกว่าสตังค์ไม่สำคัญแต่สำคัญที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สำคัญกว่านี่คือบทบาทที่เราทั้งหลายต้องมองให้ลูกหลานของเราเข้าใจอย่ามองสตังค์เป็นใหญ่วันนี้ไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยอ่ะนะบางคนเรียนจบมาเรียนศาสนามาจบมาปุ๊บไม่สอนศาสนาซะแล้วถามทำไมอ่ะไม่มีตังค์สอนศาสนาไม่ได้ตังค์ได้นิดเดียว500 1,000ไม่ทันเขาบ้านก็ยังไม่มีคิดไปหมดเลยไม่ต้องไปคิดอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์บอกว่าไงกุนฟะยากูนจงเป็นมันก็เป็นขึ้นไม่อยากได้อยากได้ไหมถ้าอยากได้ต้องทำทำยังไงก็ยังไงอย่างที่บอกอย่าไปวิตกเรื่องเงินทองอย่าไปวิตกเรื่องบ้านอย่าไปวิตกเรื่องครอบครัวไม่ต้องวิตกถึงเวลาอัลลอฮ์จะส่งมาให้อย่างมหัศจรรย์ที่สุดนี่คือบทบาทผู้ปกครองต้องสอนใหม่เราพลาดไปแล้วโอกาสของเราไม่มีให้ลูกเรา
ลูกอย่าเป็นแบบมะแบบปะที่คิดเรื่องสตังคิดเรื่องงานไม่ต้องกลัวเราทำงานกับอัลลอฮ์ทำงานกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้นบีเคยไหมนบีรวยไหมนบีเราเนี่ยรวยไหมไม่รวยมีเกียรติไหมมีเกียรตินบีไม่รวยแต่มีเกียรตินบีทำอะไรนบีทำการเผยแผ่ศาสนาคนมาสั่งนบีบอกว่าอย่าเผยแผ่ศาสนาฉันจะให้เงินฉันจะให้ผู้หญิงฉันจะให้เกียรติยศชื่อเสียงยิ่งใหญ่นบีบอกแม่ถ้าท่านเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาของฉันและเอาดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายของฉันฉันก็จะไม่หยุดเผยแผ่ศาสนาเด็ดขาดคำพูดเหล่านี้คือคำพูดของที่ผู้ที่เรียนศาสนาเอามาใช้เราจะไม่วิตกกังวลเลยอัลลอฮ์บอกจงเป็นมันก็เป็นขึ้นนี่คือความอัศจรรย์และนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ผู้ปกครองต้องปรับเปลี่ยนความเข้าใจและวิถีชีวิตของตัวเองให้กับลูกเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้กับลูกแล้วลูกก็จะได้ศาสนาของอัลลอฮ์มาและเรามาพิสูจน์ว่าเราจะอดตายไหมศาสนาดีที่สุดศาสนาเนี่ยมัดโลกดุนยานี้ที่เราบอกนะครับที่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไงร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะเอาดุนยาฮะซะนะก่อนอาคิเราะห์ฮะซะนะแน่นอนเอาดุนยาฮะซะนะนี่คืออะไรดุนยาที่ดีคนเข้าใจว่าก็คือต้องมีตังค์ต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีนั่นไม่ใช่ดุนยาที่ดีก็คือมีอัตตีนมีศาสนาโอ้อัลเลาะห์ให้เรามีดุนยาที่ดีมีศาสนาคนที่มีศาสนานี่มันดีมั้ยล่ะดูเด็กรอบบานีนี่มีเรียนศาสนามันดีมั้ยเนี่ยเด็กรอบบานีเราเนี่ยนะดูได้ดีมั้ยเรามาเห็นอาจจะดูแปลดีมั้ยนะถ้ามาตอนนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวอีกกลับไปแล้วว่างๆวิ่งขึ้นมาใหม่มาดูที่มันดีมั้ยทำอะไรกันนะอันก็ง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คงฝากไว้พี่น้องได้เข้าใจนะครับว่าบทบาทของผู้ปกครองจริงๆแล้วเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอย่าใช้ความคิดแบบยะฮูดีนะครับที่เขาสอนกันในที่ต่างๆจนลูกหลานของเราเนี่ยเห็นแก่ตัวไปแล้วทุกวันเนี่ยเห็นแก่ตัวไปแล้วลูกหลานของเราเนี่ยไม่รู้จักใครแล้วพี่ป้าน้าอามทีเดินผ่านนี่ไม่รู้ไม่สลามไม่รู้จักพี่ป้าน้าอาไม่รู้จักใครนะรู้จักอย่างเดียวตังเห็นตังแล้วรู้จักเลยแต่ถ้าไม่มีตังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมันหายไปหมดเราไม่เอาแบบนี้เรากำลังปรับเปลี่ยนบทบาทของคนที่เป็นผู้ปกครองต่อคนที่เรียนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับอยากจะให้เป็นแง่คิดมุมมองให้เราได้เข้าใจเพื่อเราจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ยืนหยัดเหมือนกับที่เรามาดูเด็กเรียนศาสนาที่เนี่ยนะที่เนี่ยนะครับเป็นไงบางทีอาจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศบางทีอาจจะมาดูอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่เราพยายามตั้งจิตนารมณ์ที่ดีแล้วเราก็จะได้เข้าใจว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะทำให้เราดีขึ้นในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้เรานะครับได้มองย้อนกลับไปนะครับเพราะแน่นอนนะฮะอนาคตไม่มีใครรู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่เรารู้ว่าอดีตที่ผ่านมาคือบทเรียนบทเรียนที่ทำให้เราจะต้องศึกษาและก็เอามาปฏิบัติข้อผิดพลาดในอดีตมันเป็นบทเรียนว่าอนาคตจะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดหลายคนมาที่นี่เห็นนักเรียนแต่งชุดโอ้ขาวพันสารบันโอ้น่ารักดูดีนะแต่ผมไม่ได้ถามนะเนี่ยเข้ามามีคนมาบอกผมเนี่ยดูดีนะอยากจะถามว่าให้ลูกแต่งนี้เอาไหมให้ลูกเขาลูกคนที่บอกว่าเนี่ยแต่งเนี่ยดูดีนะดูแล้วปลื้มคำถามว่าให้ลูกแต่งแบบนี้เอาไหมให้ลูกเขาอะลูกคนที่พูดว่าดีเนี่ยนะที่กำลังชี้เห็นตรงนี้ก็คือว่าวันนี้เราบอกว่าศาสนาดีวันนี้เราบอกว่าเรียนนี้ดีเรียนฮาฟิสดีเรียนศาสนาดีฉะไหนเลยลูกเราถึงไปสมัครที่อื่นต้องคิดพี่น้องครับวันนี้เราส่งเสียลูกเราเรียนเงินก็เงินเรานะลูกก็ลูกเรานะแต่ที่เราส่งเสียเรียนเพราะอะไรทราบไหมฮะไม่ใช่เพราะอยากให้ลูกได้ปริญญาหรืออะไรนะฮะเพราะเกรงว่าคนข้างๆบ้านจะผิดหวังที่เราส่งให้เขาเรียนเพราะอะไรกลัวคนข้างๆบ้านจะผิดหวังพอเจอทีไรบอกเรียนลูกเรียนอะไรอ่ะยังไม่จบเหรอเรียนอะไรอ่ะถ้าบอกว่า
ม่เรียนแล้วไปเรียนศาสนาผิดหวังเขาถามเพราะต้องการให้ลูกเราจบปริญญาตรีจบวุฒินั้นจบวุฒินี้เราก็ผลักดันที่พูดอย่างนี้พี่น้องครับผมเจอหลายผู้ปกครองหลายท่านแล้วผมถามตรงๆกับผู้ปกครองว่าถามจริงๆเหอะจบม.3จบม.6จบปริญญาแล้วจะทำอะไรรู้ไหมคำตอบคืออะไรมากกว่า 90% บอกว่าก็ยังไม่รู้เลยอาจารย์ก็เรียนไปก่อนแล้วกันคำพูดนี้เป็นคำพูดเหมือนเป็นแพทเทิร์นเป็นโครงสร้างของคำตอบที่ทุกคนไม่ต้องบอกกันแต่ตอบเหมือนกันหมดเลยมันเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะไม่รู้เรียนไปก่อนเอาไว้ก่อนไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ศาสนารู้ทั้งรู้ว่าดีตั้งแต่เริ่มคิดดีตั้งแต่เริ่มคิดและสมบูรณ์และสุดยอดเมื่อลงมือปฏิบัติส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงส่งลูกเรียนศาสนายังไม่สำเร็จลูกเสียชีวิตก็ไม่เป็นไรผลักดันพยายามให้ลูกได้เรียนอยู่ในระกอบของศาสนาแต่ด้วยการด้วยสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ลูกเบนไปที่ทางอื่นเราก็พยายามตีกลับมาจนกระทั่งลูกอาจจะเสียคนหรืออะไรก็ว่าไปเราพยายามแล้วพี่น้องครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่ออยากจะมองให้เห็นว่าหน้าที่ของเราคือปฏิบัติหน้าที่ของเราคือต้องทำส่วนความสำเร็จต้องมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์ได้บอกว่าให้เรานั้นได้มีกำลังใจในการทำงานให้เราได้มีกำลังใจในการอบรมลูกหลานให้เราได้มีกำลังใจในการที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความแตกต่างของลูกซึ่งมาจากพ่อแม่เดียวกันที่เลี้ยงดูมาเหมือนกันแต่บางครั้งปลายชีวิตหรือความสำเร็จมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้พระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมันยะชะว่าแท้จริงท่านไม่สามารถนำทางบุคคลที่ท่านรักได้เรารักลูกครับอย่างที่อาจารย์นามินบอกเมื่อสักครู่นี้รักลูกทุกคนก็รักแต่ทำไมครับอยากให้ลูกเป็นแบบนี้ในเรื่องของศาสนาอาจจะใช่แล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้วันนี้เรามาเจอกันตรงนี้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามารู้จักกันตรงนี้ด้วยสายเชือกของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราอยากให้ทุกคนได้มาเรียนศาสนาแต่จะได้หรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่มีใครมาเรียนศาสนาเลยโรงเรียนอาจารย์มิงคงจะต้องปิดมั้งโรงเรียนดร.อนัสอมาตยากุลคงต้องปิดมั้งโรงเรียนของผมที่ปากคลอง21คงต้องปิดมั้งไม่ใช่พี่น้องครับไม่มีปิดมีแต่ไม่มีนักเรียนมาเรียนเท่านั้นแต่ปิดไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถนำทางคนที่เราต้องการให้เขามาเรียนได้พระองค์เท่านั้นจะเป็นฮีดายะชี้นำทางนั้นหน้าที่ของเราทำวันนี้เรามาบอกหน้าที่เราคือบอกหน้าที่เราคือเชิญชวนหน้าที่เราคือสนับสนุนแนะนำส่งเสริมส่วนจะ yes หรือไม่จะได้แค่ไหนอย่างไรขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ฮีดายะห์พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจศาสนานบีนูห์อะลัยฮิสสลามท่านเป็นนบีเป็นรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักลูกมั้ยครับถูกมั้ยครับประวัติศาสตร์เราก็รู้อยู่ท่านรักลูกพยายามบอกและไม่ใช่บอกแค่วันเดียวเผยแพร่ศาสนาอิสลามเนี่ย950ปีนั่นหมายถึงเขาบอกลูกเขามากกว่า 1,000 ปีครับเพราะเริ่มเผยแพร่ใน950ปีหลังจากนั้นถึงสร้างเรือแต่ก่อน950ปีทำอะไรฮะก็บอกไปเรื่อยๆลูกก็รักก็ทำให้มันดีแต่ลูกไม่รักดีทำไมวินาทีสุดท้ายยังขอต่ออัลลอฮ์เลยว่านั่นคือลูกฉันอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอินนะฮูไลซะมินอะฮลิกอินนะฮูอามะลุนกอยรุซอลิหว่าแท้จริงเขาไม่ใช่ลูกท่านเพราะอามันของเขาการงานของเขาไม่ใช่เป็นการงานที่ดีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิสลามไม่ได้มาเพื่อให้ลูกหลานแตกแยกอิสลามไม่มาบังคับใครแต่อิสลามมาให้เราศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตเราอยู่บนโลกนี้อ
อยู่เพื่อไปนะมาบนดุนยาเนี่ยไม่ใช่มาเพื่ออยู่นะฮะเราอยู่เพื่อไปแต่อาคิเราะห์เวลาเราไปเราไปเพื่ออยู่พี่น้องถ้าเราคิดอย่างนี้ได้วันนี้ทำไมเราไม่นอนกลางคืนทำไมเราต้องตื่นตีสามรีบไปตลาดแล้วไปหาของมาขายทำไมตีสามน่าจะนอนถูกไหมฮะทำไมเราต้องตื่นถ้าเราต้องบากบั่นเพื่ออะไรไม่ใช่หรือเราบอกว่าเราหวังรายได้เราหวังสิ่งต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกถูกไหมครับซึ่งอิสลามก็ไม่ได้ห้ามถ้ามาดแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นกำแพงห้ามไม่ให้เรานั้นได้ศึกษาเรื่องของอัลอิสลามไม่มีใครหรอกครับไม่มีใครหรอกครับที่จะทำให้ลูกหลานเราเป็นคนดีได้ถ้าวันนี้เราหมายถึงผู้ปกครองทั้งหลายไม่เริ่มต้นผมเคยมีนักเรียนนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะเคยไปแนะนำเขาให้ส่งลูกเรียนศาสนาเขามีลูกสามคนเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งคนที่สองเดี๋ยวส่งคนที่สองไปผมก็บอกดีมากนะที่ตัดสินใจแต่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ขอบอกอีกนิดนึงว่าเดี๋ยววันกิยามะห์ลูกโตกับลูกสุดท้องจะฟ้องอัลลอฮ์จะฟ้องอัลลอฮ์ว่ามะไม่ยุติธรรมของที่ดีๆของที่มีความสำเร็จในชีวิตทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้น้องและฉันล่ะมาให้อะไรกับฉันและเรื่องนี้ผมก็พูดที่มาเลเซียตอนที่พานักเรียนไปสมัครที่มาเลเซียสมัครเรียนฮาฟิซที่อาจารย์มีบอกมาสักครู่นี้นะผมก็อบรมผู้ปกครองที่นั่นมีผู้ปกครองคู่หนึ่งเอาลูกไปตอนนั้นเอาลูกไปสองคนหลังจากฟังอย่างนี้แล้วเช้ามาบอกอาจารย์เหลืออีกสามคนที่บ้านเดี๋ยวเอามาหมดเลยเขาห้าคนครับทุกวันนี้ยังเรียนอยู่ทุกวันนี้ยังเรียนอยู่กำลังให้เห็นว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทำไมเราไม่ผลักดันลูกของเราเราจะให้คนโตเรียนคนที่สองเรียนนู่นคนที่สามเรียนนี่เพื่ออะไรผมเคยถามทำไมแบบนั้นเขาบอกอ๋อคนโตเรียนสอนเรียนศาสนาจะได้กลับมาสอนศาสนาคนรองนะเรียนอะไรนี่จะได้เป็นทำธุรกิจคนเล็กนี่จะได้เปิดบริษัทแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยพี่มันอันนั้นเราคิดได้ฮะแล้วเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ไหมง่ายๆนิดเดียวพี่น้องอยากจะรู้ว่าเป็นไปได้ไม่ได้ลองดูซื้ออะไรก็ได้ที่คนเล็กมันชอบอ่ะหรือซื้ออย่างเดียวนะแล้วบอกว่าให้แบ่งคนนี้ด้วยคิดว่ามันจะแบ่งไหมคิดว่าจะแบ่งไหมเห็นไหมฮะทั้งสามคนอยากได้มอเตอร์ไซค์หมดเลยซื้อมอเตอร์ไซค์คันเดียวให้คนเล็กแล้วบอกว่าให้แบ่งพี่ๆขับด้วยจะแบ่งไหมถ้าอย่างนี้ยังไม่แบ่งแล้วอนาคตข้างหน้าคิดว่าเขาจะทำเหรอถ้าเขามีศาสนาเราไม่ต้องบอกแล้วก็ว่าเขามีธุรกิจเขามีเงินเขาอะไรเขาจะช่วยหรือไม่ต้องบอกเขาจะทำโดยอัตโนมัติเพราะศาสนาอิสลามไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่กำไรตั้งแต่เริ่มคิดยังไม่ได้ทำนะฮะพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามที่คิดจะทำดีเขาได้หนึ่งผลบุญและถ้าลงมือทำความดีในนั้นได้สองที่ผมบอกว่าไม่ต้องมีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นไม่มีต้นทุนอะไรทั้งสิ้นขออย่างเดียวว่าวันนี้เปิดใจรับไหมพี่น้องวันนี้เราจะเปิดใจรับไหมว่าคนที่เราอยากจะให้เขาเรียนศาสนาไม่ใช่ใครอื่นใดลูกของเราและผมอยากจะบอกพ่อแม่ทั้งหลายหรือโต๊ะแชร์ทั้งหลายที่บางทีลูกก็ไม่ทันแล้วเพราะลูกมีครอบครัวไปหมดแล้วนะบางคนคิดอย่างนั้นนะแต่ผมก็ยังบอกถ้ามาเลกุลเมาส์ยังไม่มากระชากวิญญาณเนี่ยผมบอกว่ายังมีเวลามีโอกาสแต่การเรียนการศึกษาจะแตกต่างกันครับ
ทุกวันนี้ผมก็ไปสอนอยู่นะสอนคนที่มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปเช้าพรุ่งนี้เช้า10โมงไปสอนอะไรสอนเรื่องนมาศสอนเรื่องศาสนาเพราะอะไรจะมาเรียนแบบเป็นห้องเรียนแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ได้ไหมเขามีลูกแล้วเขามีธุรกิจแล้วแต่วันเสาร์อาทิตย์เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ทำไมเขาหยุดก็แบ่งเสาร์อาทิตย์สักชั่วโมงนึงเอามาเรียนนี่เรียนอีกระบบนึงต้องเรียนอย่าบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาอย่าบอกว่าโอ้มันไม่สำคัญเราก็นมาศเป็นอย่างที่อาจารย์มีบอกมาสักครู่ไม่ใช่นมาศอย่างเดียวจะเข้าได้สวรรค์จะเข้าสวรรค์นะไม่ใช่อะไรที่เรามองว่าดีนะไม่ควรมองข้ามพี่น้องครับโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาดังนั้นบทบาทของผู้ปกครองมีมากกับลูกหลานและเยาวชนนะเราจะชนะหัวใจของเราได้ไหมเราจะชนะคนรอบๆข้างบ้านเราได้ไหมเราจะเอาชนะสังคมของเราได้ไหมพี่น้องวันนี้เนี่ยไม่มีใครมองเราหรอกครับถ้าพี่น้องมีลูกหลานที่เรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่มัธยมนะฮะพี่น้องจะสังเกตผมให้ข้อสังเกตไปนะพี่น้องลองสังเกตดูนะแล้วก็ลองหาเบอร์โทรตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วโทรมาคุยกันนะพิมพ์ไปว่าอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีมูซานะก็เดี๋ยวขึ้นมาเบอร์โทรขึ้นมาแล้วค่อยโทรมาคุยกันที่ผมให้ข้อสังเกตนี้ว่าวันนี้ลองไปดูว่าคนรอบข้างบ้านเราซ้ายและขวาหน้าและหลังที่อยู่รอบบ้านเราที่เป็นเพื่อนบ้านเรานะฮะพูดอะไรกับเราเกี่ยวกับลูกของเราคนนี้ไหมห่วงไหมนะวางแผนให้ลูกเราไหมมองอนาคตของลูกเราไหมเขามาคุยเรื่องนี้หรือไม่ผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีแต่ถ้าวันใดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าเอาละพอละเรียนศาสนาออกเลยไม่เป็นไรแต่หมดเทอมนี้มีนานี่ออกจบเลยพอละเดี๋ยวเรียนกศน.เอาแล้วมาเรียนศาสนาเพื่อนบ้านรู้ไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวเขารู้เองนะเดี๋ยวเขารู้เองหรือทักไปคุยแล้วบอกพี่น้องครับพี่น้องจะมีความรู้สึกปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกและไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมาก่อนความรักอันเหลือล้นจะถล่มทลายมาที่บ้านแบบไม่ได้ตั้งตัวทุกคนจะวนเวียนเข้ามาหาแล้วมาบอกว่าโอ้ไปเรียนศาสนาแล้วทำไมอ่ะโอ้ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วจะอย่างนี้ตลอดคนนี้ไปเดี๋ยวคนใหม่มาคนใหม่ไปใครที่รู้ก็จะมาบอกบางครั้งเราอาจจะรู้สึกคิดในใจว่าตกลงเป็นลูกใครกันแน่ทำไมเป็นห่วงกันนักกันหนาแต่ลูกเราตอนที่เรียนมัธยมอยู่เนี่ยดูดบุหรี่หน้าปากซอยกลับบ้านดึกไม่เคยมีใครมาบอกเราแต่เวลาจะส่งลูกเรียนศาสนาเป็นห่วงเห็นไหมฮะจริงไม่จริงนะอันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะฮะจากไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือใครก็แล้วแต่ที่ผมแนะนำให้มาเรียนศาสนาและไปเรียนฮาฟิซอะไรก็แล้วแต่นี่นะผู้ปกครองทุกคนมาบอกตลอดอาจารย์มีอย่างที่บอกหมดเลยเพราะนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้อุปโลกแล้วก็ไม่ได้คิดเป็นวาทกรรมมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ปกครองและท่านต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้หนักแน่นในการตัดสินใจในการที่จะให้ลูกหลานอยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมันจะดีไหมถ้าหากว่าวันนี้เราจากโลกนี้ไปและคนที่นมาศให้กับเราคือลูกของเรามันจะดีไหมถ้าวันนี้เราถูกดินกบหน้าฝังลึกลงไป2เมตร50และคนที่ขอดุอาให้กับเราตลอดเวลาก็คือลูกของเราวันนี้เรารู้จักกันไปมาหาสู่กันสัปดาห์ละครั้งเป็นห่วงกันในเวลาจัดงานแต่วันที่แผ่นดินกบหน้าเราคุยถึงเขาคนนั้นไม่เกินชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเขาอีกแล้วจะเหลืออยู่คนสองคนหรือกลุ่มหนึ่งเล็กๆเท่านั้นนั่นก็คือลูกที่เรียนศาสนาครับพอเขาทุกครั้งที่นมาศแน่นอนคนที่เรียนศาสนาไม่ทิ้งนมาศ
และเมื่อเขานมาดให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เขาจะยกมือแล้วขอดุอารับบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยาวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีศอฆีรอสิ่งนี้ที่พ่อแม่ทุกคนควรจะได้เมื่อเราควรจะได้แล้วควรจะต้องทำอะไรโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาแบบฟรีๆไม่มีอะไรได้มาแบบโดยบังเอิญไม่มีอะไรทำแบบว่าเดี๋ยวเขาทำเองก็ได้ไม่มีครับอย่างที่ในอดีตบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงทำให้มีเหรอครับไม่เคยสอนลูกให้มีการบริจาคไม่สอนลูกให้รู้ศาสนาหวังว่าทรัพย์สมบัติเงินทองหรือมรดกเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วลูกคงจะซะดะเกาะห์ให้เป็นซะดะเกาะห์ญาริยะห์ให้กับเรามั้งและคิดว่าเขาจะทำหรอถ้าเขาไม่รู้ศาสนาเขาไม่เข้าใจศาสนาเขาจะทำตรงนี้เพื่ออะไรเขาก็คิดว่าเขาสูญเสียไงดังนั้นพี่น้องครับเวลายังมีอยู่ที่อัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราเวลายังพอที่เรานั้นสามารถที่จะสร้างสรรค์อนาคตอันถาวรของเรานั่นก็คือการที่เรากลับและไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างในวันนี้เพื่อไปอยู่ในวันข้างหน้าอย่ามาอยู่วันนี้แล้ววันข้างหน้าเราเสียใจมันอยู่ที่บทบาทของผู้ปกครองนะครับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำครอบครัวคนที่มาก่อนคนที่อัลลอฮ์ประทานให้สามอย่างอัลลอฮ์ให้พี่น้องครับสามอย่างที่นบีบอกไว้ว่าอัลลอฮ์จะให้ผลบุญอย่างต่อเนื่องเราฟังกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ทำเท่าไหร่ละแล้วคิดว่าพอแล้วเหรอปีหนึ่งครั้งเนี่ยมาบริจาคให้ที่รับบานี่ใส่ซองมา100บาทคิดว่าพอแล้วเหรอปีหนึ่งมาซื้ออาหารอีก100รวมเป็น200ต่อปีคิดว่าพอแล้วเหรอครับกับซอดาเกาะห์ญาริยะห์ของเราในขณะทุกวินาทีกลับไปหลังจากนี้ทุกวินาทีเรามีบาปตลอดแล้วมันจะพอเพียงมันจะลบล้างกันได้กันนั้นหรือถ้าวันนี้เราไม่สร้าง3ประการที่อัลเลาะห์บอกนะจะมีบอกไว้1ซอดากะฮ์ญาริยะห์2อิลมุนยุนตะฟอบิฮี3วะลาดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกที่ซอและขอดุอาให้ข้อนี้ที่ยังกำลังพูดถึงคือลูกซอและทำยังไงให้เกิดลูกซอและก็ส่งเข้าเรียนศาสนาสิครับส่งเข้าเรียนศาสนาเราก็จะได้มีลูกที่สอนแล้วนะครับก็อยากจะบอกแล้วก็ฝากไว้ในช่วงนี้นะครับบอกว่าให้เราทุกคนพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและนำลูกของเราสู่แนวทางของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามต่อไปอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก็คงจะไม่หนักมั้ยกลับไปคิดยากเลยเนี่ยตายแล้วลูกฉันทำไงดีเนี่ยนะผู้ฟังแล้วก็เดือดร้อนเลยแต่เนี้ยนะไม่ต้องหนักใจนะครับให้เราค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็คิดว่าคงจะทำให้เราได้มีทางออกสำหรับการที่เราจะดูแลบุตรหลานของเรานะครับบางคนบอกกำลังเรียนม.2ทำไงดีกว่าจะถึงม.3แย่แล้วม.2นี่ก็แย่แล้วนะฮะก็ไปปรึกษากันก่อนนะครับแล้วก็คุยกันอิสลามมีทางออกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราอยู่บนทางนำแล้วก็ทิศทางที่ดีในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วอย่ากลัวว่าเราจะไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่ไม่มีงานทำคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเขาหนักเอาเบาสู้เนี่ยไอ้คำเนี่ยมันหายไปจากสังคมเราแล้วหนักเอาเบาสู้เนี่ยเราชอบสบายสอนให้ลูกสบายนะครับเขาบอกว่าลูกเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำงานบ้านเป็นซะก่อนไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาก็สอนลูกหลานให้ทำบ้านกวาดบ้านซักถุงเท้านะครับอะไรเงี้ยเช็ดบ้านอันนี้คืองานบ้านเล็กน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกหลานเราทำไม่เป็นเลยเด็กมาที่โรงเรียนผมเนี่ยกวาดบ้านยังไม่เป็นเลยทำกับข้าวก็ไม่เป็นเช็ดบ้านก็ไม่เป็นไม่รู้อยู่บ้านทำอะไรชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยต้องอย่าไปกลัวว่าเขาจะลำบากอย่าไปกลัวว่าเขาจะเหนื่อยอย่าไปกลัวว่าเขาจะนั่นจะนี่นะครับแต่จงวางทิศทางของลูกหลานของเราในเรื่องของศาสนาให้ดีให้ชัดเจนแล้วก็เป็นแบบอย่างบางคนบอกว่าสนุกสนานไปกับลูกหลานในการทำงานสนุกสนานไปกับการอ่านกุรอานสนุกสนานไปกับการที่เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีก็จะทำให้ลูกเราเนี่ยมันมีข้อผูกพันอยู่กับผู้ปกครองและพ่อแม่พูดอะไรก็จะเชื่อฟังดีกว่าปฏิเสธจะไม่ทันจะพูดแล้วปฏิเสธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขประเด็นเหล่านี้ให้มากที่สุดเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะมีลูกที่ดีสักคนเนี่ยมันยากจริงไงยากไหมมีลูกที่ดีสักคนเนี่ยมันยากไหมมีลูกตั้ง 5-6 คนเนี่ยทุกวันเนี่ย
บางคนก็มีเป็นสิบเลยมีเป็นโหลมีจะมีลูกโหลจะไม่รู้สักคนมันยากขนาดนี้เลยนะครับแม้วันนี้ยิงไม่ยากที่ยากเพราะเราไม่ให้ศาสนาเขาไม่ให้ศาสนาจะก็ปล่อยเขาละหมาดได้แหละแต่เขาไม่ละหมาดไม่ใช่ไม่ละหมาดต้องทำยังไงนะครับมีวิธีการมีอะไรเงี้ยเราต้องหาวิธีการเหล่านี้มาแก้ไขก็เชื่อว่านะครับในการพูดคุยกันนะในช่วงของบทบาทผู้ปกครองที่จะสอนให้ลูกเรารู้ศาสนาอิสลามหรือเรียนศาสนาเนี่ยอยากให้เราตั้งมั่นว่าลูกเราต้องเรียนศาสนาและอย่ากลัวโอ้โหเรียนศาสนากันหมดเดี๋ยวก็ไปตกควนหมดแล้วไม่มีใครเป็นหมอไม่ต้องกลัวครับมีอยู่แล้วหมอนะวิศวะก็มีนะแต่ตกครูมียากและตกครูดีๆก็ยังต้องหาอีกนะตกครูนี่เยอะนะหามันดีเป็นแบบอย่างแล้วก็ช่วยกันค้ำจุนอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยหายากเลยทะเลาะเบาะแว้งกันไปหมดแล้ววุ่นวายหมดเลยทำให้เรานี่ก็วุ่นไปด้วยนะต้องหนีมาเขายายเที่ยงเนี่ยนะครับวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขนะครับก็อยากให้เป็นมุมมองอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราในการแก้ไขบทบาทของความเป็นผู้ปกครองที่เรานั้นมีตำแหน่งนะมีหน้าที่อันสูงส่งในการสร้างคนไม่ใช่ทำคนนะแหมขยันทำเลยคนเนี่ยแต่ไม่สร้างคนนะเดี๋ยวคนนะครับหัวปีท้ายปีเลยแต่ว่าไม่สร้างคนเลยให้เป็นคนดีก็อยากจะฝ่ายพวกเราสร้างลูกหลานของเราให้เป็นคนดีในบทบาทของการเป็นผู้ปกครองและโดยใช้อิสลามเข้าไปในการแก้ไขคงจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับในการพูดคุยพบปะกันในวันนี้นะครับที่งานรับบานนี้แล้วก็หวังว่าพวกเราคงจะความสำเร็จนะครับทั้งงานนี้ก็สำเร็จด้วยสำเร็จนี่ไม่ได้เงินเยอะนะไม่ได้หวังสำเร็จคือได้นักเรียนดีๆประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าจะมีผู้คนส่งลูกหลานมาเรียนก็มานะครับอะไรทำนองนี้แล้วก็ดูซะว่าทำยังไงประสบความสำเร็จเนี่ย4-5 ปีอะไรเนี่ยอย่าไปกลัวว่ามันนานศาสนาอย่ากลัวเรียนนานที่เรียนมัธยมเลยมันนานเหมือนกันเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้แล้วหวังว่าเราจะได้มีโอกาสช่วยกันฟื้นฟูศาสนาอิสลามของเราให้เข้มแข็งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทำให้เข้มแข็งเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอ่อนแอต้องช่วยกันเข้มแข็งแล้วก็พระองค์อัลเลาะห์ให้ช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับประสบความสำเร็จในดุนยาอินชาอัลเลาะห์วะบิไลตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์